อยากสไตไหนกันดีมาเรื่องนี้ก็ได้เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไว้นิดนึงนะครับค,คู่รักอันนี้เป็นประสบการณ์อุ้มอุ้มเคยเป็นเนี่ยพี่มีประสบการณ์เหมือนกันคคู่รักสูงอายุกินข้าวผัดค้างคืนในตู้เย็นก่อนที่จะมีอาการชุดหนักดับสลดหนึ่งลายจากไทยนิวส์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จีนนะคะไม่ใช่ที่ไทยใช่ก็คือข้าวผัดแช่ไว้แต่จริงลเขาบอกว่าแบบ ไอ้ข้าวที่จะเอามาทขาข้าวผัดบางทีมันต้องแช่ตู้เย็นไว้ก่อนถูกไหมข้าวม,ม,มันจะเหนียวนึบๆอะไรแบบนเนี้ยนะฮะก็เขากินนะครับก็คือข้าวผัดผัดเสร็จเขาก็แช่ตู้เย็นตู้เย็นเสร็จเขาก็ออกมากินเอ๊ะแต่มันไม่ได้บอกเนาะว่าแบบในข่าวไม่ได้บอกว่าเขาอุ่นก่อนหรืเอเปล่าใช่ <มา S 1> เขาไม่ได้บอกว่าอุ่นก่อนไหม,มแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขาบอกว่ามันน่าจะมีแบคทีเรียที่มันผสมอยู่ในอาหารเนี่ยแหละ<ม>แล้วก็มันมีการติดเชื้อซึ่ง จริงๆแล้วการอุ่นอาหารที่ค้างคืนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยต้องอุ่นอย่างน้อยสองถึงสามนาทีโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำๆผู้สูงอายุสตรีม,มีคานเด็กแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังอุ้มเคยแล้วม,มั่นใจมากว่าของฉันก็คือยังกินได้อยู่ทานเข้าไปอ่ะไม่ถึงสามชั่วโมงอาหารเป็นพิษเลยหรออาหารเป็นพิษเลยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะคือแบบ อาหารเป็นพิษไม่ใช่ท้องเสียถูกปะ่ะใช่อ๋อมามามดเลยค่ะทั้งอาเจียนทั้งทุกอย่างมาหมดเลยแต่ถ้าท้องเสียก็คือเข้าห้องนะ้ำไป,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 ปแต่ถ้ามืตออาหารเป็นพิษ, <ơi. S 2> พษนี่คือโอ้โหมันทรมานมากเลยนะมันปวดถ,ถึงกระดูกมันแบบมันมันมันแย่มากเลยอะ่ะพี่ยังเคยเจอพี่พี่เคยเป็นอาหารเป็นพิษพี่เคยเป็นอาหารเป็นพิษแล้วของอุ้มตอนไหนเข้าโรงพยาบาลไหมฮะเข้าหนึ่งคืนต้องแอดมิดเพราะว่าไม่ไหว เราะมันเหมือนกับทุกอย่างมันทําให้เราอ่อนเปลียบเพลียแรงครับแล้วก็สืบดูของตัวเองคือเป็นคนที่ระวังเรื่องของการกินมากมีแค่สิ่งเดียวก็คืออุ่นอาหารจากตู้เย็นจานนั้นเข้าผัดเหมือนกันเลยทุกคนระวังด้วยค่ะ